รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นพระเอกลิเกรูปทองเป็นคอมเมนเตอร์หากินไปทุกช่องเลยคุณเอชยามิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณเอชยามจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวพระรามโรงสองเดี๋ยวอะไรอะไรข้าพระรามโรงสองทำไมอ่ะไม่บอกไม่กล่าวกันมาก่อนเลยนะแล้วจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากินได้หรือเทให้หมากินเตรง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 ไปดูกติกากติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีจากนี้มาดูสิว่าคุณเอชยาจะทำข้าวพระรามโรงสงกินได้หรือเทให้หมากินเตรง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 กินได้หรอคะได้ได้โอ้โห10นาทีแล้วอะไรบ้างก็ไม่รู้ขอหั่นเนื้อก่อนได้ไหมหั่นหมูก่อนได้ไหมได้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 นะได้นะก็คงไม่มีใครกินทั้งก้อนอย่างนี้นะขอโทษนะคะเมนูชื่อข้าวพระรามโรงสงนะคะก็ผมเห็นมันมีหมูด้วยไงก็เลยก็ใส่เข้าไปไงเราจะได้นำไปผัดไงเอาไปผัดเหรอคะเอาไปผัดฉันนึกว่าหั่นจะทำหมูแดดเดียวเดี๋ยวสิใจเย็นๆโอ้ยทำผมภาพเก่งนะคุณผู้ชมหั่นหมูรู้ด้วยว่าหั่นตามขวางระวังมือนะอาจารย์จ๋าอาจารย์จับตรงหัวใจผมสิทำไมอ่ะใจผมตื่นเต้นมากเลยนะเอาเหรอทำไมปกติไม่เคยทำกับข้าวเลยเหรอมันเคยทำแต่ตอนนี้เมนูเราไม่รู้มาก่อนไงแล้วมีอะไรวางอยู่ก็ไม่รู้มีกลลวงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เนี่ยเธอเป็นพระเอกลิเกชื่อดังพระรามเมื่อลงทรงนะทำไมเธอไปดูเรื่องล่ะสีดามาลสีสีดามาลสีนั่งคอยสามีอยู่ที่พับผ้าโอเคป่ะล่ะโอเค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 ไปไปมามีผ้าเช็ดมือไปปัดเช็ดกระดาษดูดิเอาล่ะบอกด้วยนะเอาเลยนะพริกแกงใช่ไหมอาจารย์อ้าวดมเองตักเองมาถามเขาพริกแกงพริกแกงอะไรพริกแกงเผ็ดนี่แหละโอ้ผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาสิผมใส่พริกแกงไปอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นพริกแกงส้มไม่น่าจะใส่อ่ะไม่น่าจะใช่พริกแกงอะไรอ่ะไอ้นี่น่าจะเป็นพริกแกงเหมือนพริกแกงเผ็ดทั่วไปอ่ะฮะอ๋อทั่วไปแกงเผ็ดค่ะกำลังจะใส่เนื้อหมูโอ้ทำท่าผัดเผ็ดดูสมัติทำแมงมีไว้ทำไมล่ะผงกะหรี่เนี่ยเอาใส่ด้วยเหรอผงกะหรี่อ่ะใส่เถอะเขาใส่ผงกะหรี่เหรอถ้าไม่เคยกินเนี่ยพระรามลงสงใส่มันได้ความหอมอีกอย่างนึงนะเออใครไม่เคยใส่ลองใส่ดูลองใส่ดูอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่กระชายด้วยเหรอแสดงว่าไม่ใส่ไม่รู้ใส่เหรอใส่น้ำได้เหรอมันไม่ใช่ปูผัดผงกะหรี่แสดงว่าไม่ใส่โทษนะฮะขำเปียกใส่ได้เหร
แสดงว่าไม่ใส่แน่ๆมันได้แล้วล่ะอะไรแค่นี้เหรอคะพระรามลงสองใช่เป็นเด็กกระชายใส่ด้วยเหรอผักบุ้งใส่เหรอใส่ฉันทักแล้วนะแล้วก็มันน่าจะมีอะไรในนี้อีกสักอย่างสองอย่างแน่ๆเลยผมว่านะกะทิขอลงหน่อยนะใส่เหรออะไรก็ไม่ใส่เลยสักอย่างแล้วน้ำอะไรล่ะเนี่ยฮะตั้งน้ำไม่เดือดทำไมทำอะไรตายแล้วมันต้องลวกแน่ๆเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้ลวกค่ะลวกอะไรอ่ะลวกหมูลวกหมาอะไรนี่แหละเอาสิเอาตายแล้วโอ้สีมันสุกสวยดีน่ากินเชียวเอ้าเอาลวกแล้วก็พัดไปอีกก็ไปลวกใหม่ที่ลวกนี่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระรามไปลงสงแล้วนะฮะมันจะได้มันจะความเค็มที่เราจับไปเนี่ยมันก็จะได้หมดไปนะฮะแล้วใส่ไปทำไมอะแต่แรกอะฮะเอาใส่น้ำเหรอใส่แล้วกะทิใส่ก็ต้องลงสงก่อนแน่ๆเลยยังไงท่านต้องลงสงก่อนแน่ๆนี่แหละคือพระรามลงสงนะเออนี่ลงมาพอเสด็จน้ำได้แห้งแล้วก็ขึ้นบกโอ้โหเหรอครับไม่เคยเห็นข้าพระรามลงสงแห้งๆอย่างนี้เนาะมันจะไปยากอะไรล่ะอาจารย์เขาต้องมีน้ำขุกขริกอะเหรออย่าบอกว่าลงสงอีกเนาะทีนี้ไม่มีรสแล้วนะถ้าลงโสงอีกนี่คือนมใช่ไหมฮะใส่เหรอนมใช่ไหมครับไปแล้วต้องเททิ้งเสียดายหมูจังเลยกับปุ้งอีกไปให้เต่ากินยังดีซะกว่าเสียดายนะไม่เผาอีกจะไปเสียดายทำไมล่ะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมแสดงว่าต้องใส่ถั่วด้วยแน่ผมว่านะผมลืมขอโทษทีนะจริงๆแล้วน่าจะผัดรวมกันไปนะฮะเออทำนี่ก็กลับแก้มขี้เมาใส่ถั่วไปข้างจาน อ่ะแนะนำใส่จานนี่คืออะไรอาหารจานนี้มันคงพระรามลงทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะชิมแล้วก็จะรู้ว่าเท็จคำว่าพระรามลงสงเนี่ยขาดน้ำไม่ได้จริงอาจารย์นี่ตักไปแล้วไปที่ก๊อกนนท์เอาไปลงสงก่อนมันจะได้รสชาติให้โดนน้ำหน่อยนึงนั่นแหละเออแล้วก็ลิ้นออกใช่ใช่แล้วลิ้นออกอาจารย์เกิดมาต้องไม่เคยกินแน่ๆกินซักครั้งหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเส้นหมี่สดหน้าไก่ผัดน้ำเลี้ยบเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองดามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมแบ่งน้ำมันออกไว้สำหรับคลุกเส้นเล็กน้อยจากนั้นใส่ลูกหนังเลียบสับและเนื้อไก่สับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำหวานและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนไก่สุกปิดไฟแล้วนำเส้นหมี่สดลวกสุกมาคลุกเคล้ากับน้ำมันกระเทียมเจียวที่แบ่งไว้จัดเส้นหมี่สดลงในภาชนะเสิร์ฟตักไก่ผัดน้ำเลียบใส่ด้านบนรับประทานคู่กับเครื่องเคียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสลัดแขกมัสมั่นมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิพร้อมปรุงตราโลโบผัดจนแตกมันจึงเติมกะทิส่วนที่เหลือจนหมดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันต้มจนเดือดใส่ถั่วลิสงคั่วป่นคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นเทส่วนผสมน้ำสลัดลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดแล้วเทใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงคั่วป่นเตรียมไว้จัดผักกาดหอมและมะเขือเทศหั่นแว่นหอมหัวใหญ่หั่นแว่นเต้าหู้เหลืองแตงร้านหั่นแว่นและไข่ต้มลงในภาชนะโรยหน้าด้วยมันเทศทอดกรอบงาขาวคั่วรับประทานคู่กับน้ำสลัดแขกมัสมั่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูสลัดแขกมัสมั่นเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเขาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะ